วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องคาโปเอล่าและผมก็จะขอมาตั้งชื่อคลิปนี้ว่าคาโปเอล่าพาเดินเล่นซึ่งวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเดินที่ที่แห่งนี้ครับพอจะทายกันถูกไหมครับว่าเป็นที่ไหนมีปืนใหญ่ด้วยนั่นก็คือทันทัพเรือสัตหีบครับผมการเดินทางมานะครับก็ง่ายๆครับเสิร์ช Google Map เอาเลยครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเดินเล่นนะครับขึ้นไปบนเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรกันนะครับซึ่งเรือรบจักรีนฤเบศรเนี่ยก็คือเรือรบบรรทุกเครื่องบินนั่นเองนะครับเป็นเรือรบของราชนาวีไทยนะครับที่มีความใหญ่ที่สุดที่มีมาในกองทัพไทยเลยนะฮะขอพูดอะไรแรงๆหน่อยนะแดดครับแดดแรงมากครับวันนี้บรรยากาศข้างบนเรือเนี่ยก็เต็มไปด้วยเครื่องจักรมากมายครับถ้าเป็นเด็กๆคงจะชอบกันนะฮะเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเหมือนเรากำลังเดินเล่นอยู่ในเกมเลยครับและตอนนี้ผมก็รีบพาท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนนะครับผมวิ่งได้วิ่งไปแล้วครับซึ่งเรือรบจักรีนฤเบศรนะครับก็จะเปิดทำการให้เยี่ยมชมนะครับระหว่าง 9:00 ถึง 5:00 เย็นครับผมพอขึ้นมาบนเรือนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่โล่งๆครับเป็นพื้นที่ที่สำหรับจอดเครื่องบินกันนะฮะตัวผมเองก็ตื่นเต้นใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ฮะยังชอบเกี่ยวกับการรบแล้วก็เครื่องจักรอะไรประเภทนี้นะชอบทะเลด้วยครับผมแล้วก็บรรยากาศก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมนะต่างคนก็ต่างถือร่มครับเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างร้อนนะฮะวันนี้ส่วนคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสตาฟหรือว่าเป็นทหารเรือจริงๆนะครับผมก็แอบตามไปครับจนเขาเข้าประตูเรือไปครับผมแอบทำตัวเป็นสายลับนิดๆนะครับนักท่องเที่ยวก็เซลฟี่กันครับและตอนนี้ผมก็มาพาเดินในทางยาวของเรือครับผมประมาณเกือบ100เมตรได้มั้งครับผมบอกได้อย่างเดียวเลยครับว่าร้อนครับตรงนี้เดินไปตรงไหนก็มีแต่แดดจ้านะครับไม่มีที่บังแดดเลยผมแนะนำฮะให้พกหมวกไปด้วยนะครับหรือไม่ก็พกร่มมาด้วยครับผมบรรยากาศของประเทศไทยก็รู้ๆอยู่ครับค่อนข้างร้อนแต่ว่าก็น่าตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าเป็นเรือรบขนาดใหญ่นะครับตัวผมเองก็ไม่เคยขึ้นมาบนเรือรบจักรีนฤเบศรเลยครับผมนักท่องเที่ยวต่างๆก็สู้ตายนะครับเพื่อภาพสวยๆกันนะยืนตากแดดกันครับบางคนก็ทนไม่ไหวฮะต้องมาหลบใต้ท้องรถถังนะฮะนักท่องเที่ยว2คนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับลุกหนีแล้วฮะเจอท้องฟ้าขนาดนี้เข้าไปนะมองไปด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นเหมือนโกดังท่าเรือนะฮะและตรงนี้ก็เป็นขาออกครับก็เดินเข้ามาในเรือนะครับผมแล้วก็มาโผล่ที่โถงจอดรถถังนะฮะเป็นที่สุดท้ายโดยรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับเด็กๆนะครับมาวันเด็กก็คงจะสนุกน่าดูเลยครับผมมาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าครับเรือรบจักรีนฤเบศรเนี่ยนะครับผมก็ให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไปเลยครับ7คะแนนแต่โดนความร้อนของแดดเข้าไปเนี่ยเหลือ5คะแนน